สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านที่นี่สถานี iFreedom TV ทำการกระจายเสียงจากเมืองสไปโรรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนมานั่งจัดทำรายการท่านผู้ชมที่เคารพเฮากลับมาพบกันอีกในตอนนี้เป็นรายการของท่านดร.วงศ์สวัสดิ์พวกเฮาก็ติดต่อสัญญาณของเพิ่นได้แล้วในตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในสายกับพวกเฮาและท่านผู้ชมที่เคารพก็ขอถามสบายดีท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านทุกท่านบอกว่าเพิ่นอยู่ในโซนของเอเชียโซนของอเมริกายุโรปหรือว่าทุกๆที่อยู่ในทั่วโลกท่านผู้ชมที่เคารพในมื้อนี้พวกเฮาก็จะได้มาเว้ามาว่ากันหลายปัญหาท่านผู้ชมก็ในตอนนี้ขอแจ้งให้พี่น้องรับทราบว่าภายในมื้อนี้เป็น full schedule จะเป็นรายการของท่านดร.วงศ์สวัสดิ์หลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นรายการเรื่องของพี่น้องชนเผ่าม้งหลังจากนั้นแล้วจะเป็นรายการของท่านดร.วงศ์สวัสดิ์กับท่านดร.ทองวัน excuse me ของฝ่ายธรรมะหลังจากนั้นจึงเป็นรายการของเฮียนฮู้วิธีรักษาสุขภาพจากดร.ทองวันด้วยโรคมาเรียหรือว่าโรคไข้ป่าหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราท่านผู้ชมจนถึงตอน4 โมงแรงมื้อนี้หมายก็ว่าพวกเรามี full schedule ถึงใดๆก็ตามขอแจ้งให้พี่น้องรับทราบตามนี้ท่านผู้ชมถึงใดๆก็ตามถ้าว่าผู้ที่ missed รายการพวกเราก็ยังจะมีการอัปโหลด YouTube อีกท่านผู้ชมแต่ในตอนนี้กับพวกเราหันจะได้มาเว้ามาว่ากับท่านดร.วงศ์สวรรค์เสียก่อนเพราะอย่างเพราะว่าในตอนนี้นี่พวกเราก็มีหลายอย่างที่พวกเราจะต้องได้โป้ลมกันบ่ว่าการเมืองการปกครองแต่ในช่วงระยะที่หลังๆนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะได้ยินเสียงแบบว่าเป็นมะห่องมะแหงหน่อยนึงว่าจะซะกับพี่น้องห่วมซ่านเฮานี่ล่ะเรื่องของพี่น้องชนเผ่าม้งแต่ว่าในตอนนี้มีหนังสือพิมพ์อเมริกันก็ได้ลงไปแล้วอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ FBI เพิ่นเตือนท่านผู้ชมที่เคารพพวกเราจะนําออกอากาศในชั่วโมงหน้าอันนี้นี่พวกเราก็จําเป็นเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าโอ้เป็นเอาเรื่องจังซั่นจังซี่มาออกอากาศบ่แม่นเพราะว่า FBI เพิ่นเตือนเราก็ต้องเอามาออกเพื่อบ่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งตกเป็นเหยื่อเรื่องการหลอกหรือว่าตั๋วต้มจังซี่นี่นะไปลงเสื้อแนวทางที่บ่ดีอันนี้เนี่ยมันทางรัฐบาลอเมริกาเพิ่นเตือนเฮาถึงเอาออกได้พี่น้องบ่แม่นว่าอยู่ซื่อๆเฮาสิไปซ้อหาเรื่องหาราวบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อพวกเฮามีหลักฐานพยานมื้อนี้นี่ก็สิได้ถามดร.วงศ์สวรรค์เพิ่มเติมหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของพี่น้องชนเผ่าม้งเช่นเดียวกันเพราะว่าเพิ่นก็ได้อ่านประวัติศาสตร์ของลาวถึง4ฉบับด้วยกัน4หัวด้วยกันอันนี้นี่เพิ่นก็สิได้พอสรุปให้พวกเฮาฟังหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญของพี่น้องชาวลาวทุกชนชาติชนเผ่าของพวกเฮาท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้กับท่านดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นก็อยู่ในสายของพวกเฮาแล้วเป็นได้สบายดีครับสบายดีครับครับมาทุกทุกคนเด้อเจ้าเจ้าโอเคก็ในตอนนี้กับขอเชิญท่านดร.เลยหน่อยเมื่อนี้เนี่ยเพื่อนนิดและพี่น้องชาวลาวเฮาทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือแม่แล้วนั้นเมื่อนี้ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสแสนมีความดีใจท่านดร.ริชาร์ดเลยว่าพวกเฮาจะได้เว้าหลายๆอย่างที่ว่าเป็นการสรุปมวลถ่ายซะมาจังสั่นซะเกี่ยวกับบางปัญหาเท่านั้นยังจะได้สรุปหลายๆเถื่อนอยู่พร้อมป่าการสรุปนี่แม่นยังแม่นการตีราคาทั้งพุทธนาบาพวกโอ้นี่จะแก้ไขปัญหาศาสตร์บ้านเมืองเฮานี่จังไหนมัดทุกคนที่เป็นลาวที่หักศาสนาร่วมทั้งคณะกรรมอำนาจเมืองลาวนั้นคณะปกครองคณะบริหารประเทศศาสตร์นั่นที่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วมีเผด็จการอยู่แล้วเพิ่นก็มีพระราชหน้าที่คือกันที่จะต้องสอบหาวิธีแก้ไขนำกันบ่แม่นว่าเพิ่นมีอำนาจหรือสิเมาอำนาจแต่ผู้เดียวนั้นอับพิษต่อมาคนเราหมดทุกคนมีพระราชหน้าที่ที่จะต้องสนใจที่จะ
ต่างนี่ทุกคนเป็นพวกที่เนี่ยใหญ่น้ำโศกสถาบันเมืองเขาเอาเมื่อเวลาขับขันฉะนั้นเขาเบ่งปัญหาของเล่าปัญหาของโลกในปัจจุบันมันกับสภาพการนี้มันของเล่ามันกับบอกหน้าปันไดมันโบสะดวกปันไดแล้วจะเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนไปรวมบริหารเวียดนามมันเขาจับในของซิปประเทศนั้นมันคือจะเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สุดสำหรับลาวเอาเพราะว่าจะเป็นตัวอย่างเลยตามข่าวเจ้าเบิ้งเนี่ยหลายหลายคนเบิ้งน้ำตาลนั่นแล้วแล้วมันทุกซึ่งทุกอย่างมันขาดขึ้นย้อนว่าเข้าจะไหนเข้าเข้าใจปัญหาของโลกปัญหาชีวิตและปัญหาพวกข้อมบริหารบ้านเมืองในทางที่ผิดพลาดไปหลายอันข่าวเจ้าจะว่าเยอรี่พวกเข้านี่จะต้องพากันมุดทุกคนนะที่อาสาพากันแก้ให้มันอาน้ำกันเพื่อรีเวนการขาฟันนั้นแท้กันเพื่อบ่อบัวบ่อให้ซ้ำลำบ่อให้คุณเขาว่าเด็กจังไรอ่ะพันง่ายๆแก้ไขปัญหาให้ไปสู่ในทางในสันติวิธีเลยนะในทางบ่อให้มีปืนลั่นเทวสันสะเดี๋ยวนี้นี่ขาเจ้าจุบาได้มาเบาจังซื้อมือนี่ก็แม่นเบาเพื่อว่าพวกเข้าต้องเฮ็ดจังไหนสอบวิธีทางแก้ไขปัญหาน้ำกันมาทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้ขาเจ้าก็ได้บรรยายไปหลายๆปัญหาแล้วของสภาการล่าเอาในปัจจุบันและก็ได้วิจารณ์บางปัญหาของข้าต่างๆฉะนั้นก็คิดว่าการที่เว้าบ้านนี้ก็คือว่าหลายๆคนคงเข้าใจอยู่แล้วว่าเฮาควรจะเฮ็ดจังไดจะต้องเล็งรัดแนวใดแน่เพื่อให้มาสร้างบ้านเมืองของเฮานี้ได้ก้าวหน้าไปไว้ท่านสภาการท่านกับเหตุการณ์ท่านกับการที่ว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปวองไวที่สุดแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยกลุ่มอาเซียนนี่ก็กำลังหลายๆประเทศก็กำลังเล็งหลักกันแม่แต่พม่าบอกกับเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายหลายแหละไทยกับฮูว่าเขากำลังดัดแปลงแก้ไขหลายๆปัญหาที่ขาดคุณขาดตกบกพร่องเพื่อให้ท่านสภาพการเวียดนามกับไปไกลขึ้นกันเวียดนามที่จริงแล้วเขาเจ้ามีวิธีเปลี่ยนแปลงแบบเขาแต่ว่าสันชาแต่ก็ยังดื้อด้านอยู่ในกรณีแต่บากาหลายๆปัญหากับเขาค่อยๆแก้ไขกันไปกับมีการเดินกระบวนมีการอันนั้นปะทวงมีการต่อมาต่อค้านหลายๆอันเขาก็ป้าปล่อยกันไปไอ้ที่ประชาชนได้ออกความคิดความเห็นได้ออกเปล่าเสียงบอกคือลาวเขาน้ำจองน้ำหลังน้ำผ่านน้ำน้ำขับน้ำตายกันอยู่ซอกหาเอาภูมิความผูกความรักต่างๆหันให้ไอ้ตัวไปคาทีมผู้ใดมาสิบวันเป็นโลกมามีความคิดความมีต่างตัวอันนี้แหละมันความคิดที่ทำลายบ้านเมืองทำลายประชาชนทำลายศาสตร์ขาเจ้าจึงมาดีๆมาเบ้าซื้อมือถึงเบ้ายังเต็มอกเกินใจแล้วเบ้ายังจะแหลกแล้วแหละแล้วนี่มีท่านดุ๊กเตอร์วิชาขึ้นมาดังไหนเอาขอความเป็นก่อนจะหน่อยเจ้าเพราะว่าเรื่องนี้นี่ทางข้าพเจ้าเองกะว่าในตอนนี้นี่แปลว่ามาเทียบใส่ประเทศอื่นๆอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเราเอเชียพิเศษก็เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ก็มีปัญหาหลายอย่างที่ประเทศลาวยังขาดตกบกพร่องที่ว่าจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนที่พวกเพิ่นจะเปิดกันขึ้นภายในบดลนี้อันนี้นี่ถ้าหากว่าคันว่าเฮาสมาเปรียบเทียบแล้วเรื่องการที่ว่าความเพียบพร้อมหันยังไก
ใกล้หลายที่สุดที่ว่าฝ่ายประเทศลาวของพวกเขาที่จะเข้าร่วมถ้าว่าพวกเขายังไกลหลายนี้ก็หมายความว่าเฮ็ดให้พวกเขาเสียเปรียบบ่ว่าทางด้านการเศรษฐกิจบ่ว่าการเงินบ่ว่าการปกครองบ่ว่าเรื่องการสิทธิเสรีภาพที่สังต่างๆประเทศอื่นเขาเจ้ามีมีหลายกว่าประเทศลาวของพวกเขาอันนี้แหละถ้าหากว่าคันว่าทางพรรคและรัฐของสปป.ลาวนี้บ่มีการที่ว่าทบทวนที่ว่าความเพียบพร้อมบ่มีการหันเปลี่ยนแน่นอนเสียเปรียบให้เขา 100% เพราะยังเพราะว่าเรื่องการเข้าร่วมแล้วนี้พวกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อหรือว่ากฎเกณฑ์ของนโยบายของกลุ่มอาเซียนที่ได้วางไว้บ่แม่นว่าพวกท่านหันสิมุมุกมิดมิดเป็นซุกซุกเซื่องๆกันจังซั่นบ่ได้เด้และแม่นจะพบปัญหาหลายอย่างคันพบปัญหาหลายอย่างคันพรรคและรัฐมีปัญหาใครละบ่สิไปถูกใส่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาทุกผู้ยากได้ละบ่อันนี้แหละปัญหาที่จะตามมาบัดนี้คันเว้าเรื่องการปกครองเว้าเรื่องการให้สิทธิแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเพิ่นบ่เคยให้หยังจักแนวมีตั้งแต่ว่าพรรครัฐดูแลอีสัง41ปีผ้ากระเตี้ยวก็จนขาดซ้อยหมดแล้วพรรคและรัฐบอกว่าให้อดเอาพรรคและรัฐมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่คันคนห่วงใหญ่กันบ่เป็นนั้นเขาต้องคันคนห่วงใหญ่กันบ่ท่านดร.คนที่ห่วงใหญ่กันนี่คือเขาเจ้าต้องดูแลเรื่องการอยู่การกินเรื่องการการศึกษาเรื่องการปิ่นปัวเรื่องรักษาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนและกับสิทธิของประชาชนอันนั้นเขาเจ้าจึงบอกว่าการดูแลประชาชนห่วงใยประชาชนอันนี้นี่บ่มีการยังปล่อยตามมีตามเกิด10ปี4ชาติ30ปี40ปีครึ่งศตวรรษบางคนรอบ่ได้จนตายไปแล้วก็มียังบ่ทันได้เห็นเลยและยังบอกว่าพรรคและรัฐห่วงใยเขาเอิ้นว่าน้ำเต้าเป้าดังไก่อันนี้นะท่านดร.แต่ว่าถึงใดๆก็ตามก็เพราะยังเพราะเผด็จการคอมมิวนิสต์เป็นผู้ที่ออกไอเดียและบริหารอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้นี่ขอออกคำเห็นเท่านี้เชิญไปยังท่านดร.จะมาจากข้าเจ้าเรียนจังหวะมั่งเงินมั่งหลอดแท้มาเกี่ยวกับเรื่องการปกครองบริหารประเทศแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบใดกันแท้อยู่ในโลกนี้เขามีเพราะว่าเฮ็ดให้บ้านเมืองของเฮานี่ล่าลังไปนักมือมันมีแนวคิดจังซี่แนวคิดนึงแนวคิดอยากได้อยากมีอยากอาเกคือเพิ่นอยากได้คือเพิ่นเห็นเพิ่นเฮ็ดอยากเฮ็ดเห็นเพิ่นสร้างกลุ่มอยากเข้ากลุ่มเห็นเพิ่นได้ดีอยากได้ดีแต่ว่าทางด้านนึงอีกผัดตัดท้องผัดดักเหมาะเช่นว่าเรื่องการศึกษาจังซี่แทนที่ว่าจะมีการระบบการศึกษาของเฮายังบ่ทันเหมาะสมยังบ่แนบเนียนยังบ่สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ปัจจุบันเฮาควรดัดแปลงระบบของมันขึ้นแนวใดกาบ่มีบ่มีว่าแนวทางนโยบายว่าเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องระเบียบต่างๆของการทำการเขียนของเด็กน้อยให้มันทันสมัยให้มันก้าวไปกับยุคอุตสาหกรรมและศิลปกรรมอันทันสมัยบอกนับมือแต่ตัดท่อนเอ็ดไทยคนมีโง่จ่าลาลังเขาสักไส้แทนมีความหูวิสร้างความหูความลักขึ้นตื่มและซ้ำบ่นำอีกผู้ใดมีวิชาความผู้สูงมีความคิดแปลกๆต่างๆแน่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเจ้าเองที่เป็นหัวคิดเป็นที่สางพยานเขาลืนเขาเรือจีซ่าบังเบียดเอาไปฆ่าไปตายไปเขาพูดอีกซ้ำอีกว่ากระทึกอันนี้มันเป็นยังมันหมายความว่าจังไรเรื่องจากสิ่งมันต้องผู้นำผู้กำอำนาจอยู่เมืองลาวต้องทบทวนขึ้นต้องกวดกาสมองบาบาบอของตัวหันแนวคิดที่พิษอาจต่อโลกต่อระบบการของโลกต่อระเบียบการของโลกที่เข้าใส่กันนี่มันควรคืออันนั้นนะ
ความคิดที่ผ่านมานี่มันเป็นความคิดหลายหลังทั้งหมดความคิดทุกคนอับปัญญามีแต่ความอยากได้โลภะโลภะทั้งนั้นเลยโลภะโลภะตัณหาเท่านั้นบ่มีเรื่องยังมัดมีแต่วิธีทางใดกูจะกอบโกยจะหาผลประโยชน์ใจตัวเองของกลุ่มของพรรคของตัวเท่านั้นละมัดอันนี้เนี่ยมันกันดานที่สุดทุกสำหรับบ้านเมืองนะเนี่ยบ่เกิดบ่เงยดอกจะล่มจมเดี๋ยวนี้นี่คันมันเห็นสางแล้วคิดจังสิมันต้องเอ็ดจังใดพวกที่คือจังสิ่งนะมันก็บ่มีส่วนหลายดอกมันก็มีจำนวนหนึ่งแต่พวกฮักซาสนี่อยู่หลวงหลายแต่ปากไปไอ้บรังอยู่ในหมู่จุ๊บเดี๋ยวนี้นี่มันควรคืดกันใหม่เมื่อเจ้าเรื่องจากสิ่งนี้นะเอาต้องเบิ่งปัญหาให้มันกว้างไกลต้องมีสายตากว้างไกลเพราะว่าจะอยู่ในโลกดีประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งอยู่ในโลก200กว่าประเทศซึ่งอยู่ในองค์การสหประชาชาติฉะนั้นแล้วเอาเมื่อเวลาเอาต้องอยู่ในโลกมันก็ต้องมีระเบียบแบบแผนของโลกนี่ระเบียบหลักการของโลกที่จะต้องปฏิบัตินี้มันบ่แม่นตัวอยู่ผู้เดียวอยากเฮ็ดจะได้อยากเฮ็ดตามใจกูเป็นเอกราชน้อยอยากเฮ็ดตามใจเบิ่นเฮ็ดบ่ได้จะอยู่น้ำหมู่น้ำคูน้ำคดบ่แม่นอยู่น้ำสัตว์อันนี้เอาท่านดร.อย่างเพราะว่าเจ้าเรื่องของทางฝ่ายของรัฐบาลลาวนี่หมายเขาว่าพวกเพิ่นนี่มันได้มีข้อผิดพลาดหลายอย่างเรื่องการที่ว่าการเบิ่งแย่งดูแลประชาชนนี่ตามธรรมดารัฐบาลประเทศใดก็อย่าอยู่ในโลกนี้จะต้องดูแลประชาชนพลเมืองของตัวเองแต่กงกันข้างรัฐบาลสปป.ลาวนี่ทิ่มประชาชนตัวอย่างอ่ะพวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอันนี้เป็นเรื่องอย่างเรื่องแรงงานเราที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองไทยทั้งถือที่ถูกต้องตามกฎหมายและบ่ถูกต้องตามกฎหมายไล่ว่าเป็นแสน2แสนขึ้นเฉพาะถูกต้องตามกฎหมายและบ่ถูกต้องอันนี้สิหลายซ้ําใดอันนี้บ่เพิ่นเอิ้นว่าดูแลหรือว่าฮักประชาชนมันบ่แม่นแล้วไปแล้วเบิ่งดูปัญหาที่เกิดขึ้นไปสร้างปัญหาให้แก่ข้าเจ้าก็บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าข้าพเจ้าว่าว่านี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อทุกคนบ่แม่นผู้ดีก็มีแต่ว่าบางครั้งหั่นเพราะหยังเพราะว่าพวกเฮาเฮียนคนเฮาหั่นขาดทางด้านเทคนิคขาดทางด้านความรู้ขาดทางด้าน experience แน่นอนคันว่าขาดจำนวนนี้แล้วเฮาจะไปเฮ็ดเยี่ยมอยู่ประเทศใดก็จะต้องมี mistake หรือว่ามีข้อผิดพลาดท่านดร.คันผิดพลาดแล้วเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนและความลำบากประชาชนได้รับหลายซ้ำใดบางเทื่อนี่ก็จนว่าได้เข้าคุกเข้าตารางย้อนหยังก็ย้อนว่าความผิดพลาดที่ว่าพวกเฮาบ่ฮู้จักประชาชนเฮาบ่ฮู้แล้วบัดนี้นี่ถ้าหากว่าโอ้คันเป็นดำห้อย200คนพอว่าได้ท่านดร.อันนี้นี่เว้าว่าคนเป็นเฮือนแสนน่ะ200,000คนที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในประเทศไทยมานี่คันว่าอยู่ทางลาวจังซั่นเฮ็ดจังได๋อันนี้นี่พวกเฮาก็เห็นเวียกกับบุมีคันว่าเวียกงานมาจังสั้นหันแปลว่าก่อนจะได้เข้าเวียกเข้างานถนัดเพิ่นต้องได้เอาซองมาใส่ให้ก่อนแล้วจ่ายยายซองขาวไว้ซะก่อนแล้วเจ้าสิใส่เท่าใดก่อนสิไปสมัครงานก่อนสิได้เวียกได้งานน่ะเวียกยังบ่ทันได้จ่ายเงินไว้ท่าแล้วจักสิว่าได้ใดเพิ่นอันอัดกันใต้โต๊ะเพิ่นอยากได้เวียกนั่นแล้วพวกเฮาสิเฮ็ดได้ใดได้บัดนี้ต่างชาติหันเขาเจ้าก็เบิ่งอยู่ในตอนนี้เนี่ยบางคนบางบริษัทเขาจะก็มาไปเปิดอยู่ในลาวเปิดบ่ได้เพราะอย่างเพราะว่าขาดแรงงานเพราะแรงงานเขาหนีไปหมดเพราะอย่างเพราะว่าเขาเจ้าบ่อยู่อยู่แบบนั้นน่ะหากินบ่กุ้มปากนี่แล้วท่านดร.แล้วบัดนี้พวกเฮามาเบิ่งแล้วว่าโอ้เขาเจ้าเมื่อเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยคันเฮ็ดอยู่เมืองไทยแล้วบัดนี้นี่เห็นบอกเขาเจ้าเองน่ะมีปัญหาเกิดขึ้นในตอนนี้นี่เพิ่นจะต้องให้บ่แม่นว่ามาต่อวีซ่าอยู่ในเมืองไทยเพิ่นให้ไปต่ออยู่บนทางนอกเบิดเดี๋ยวนี้นะที่ว่าออกข่าวไป RFA ก็ออกไปเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานี้และต้นเดือนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ฮ้อนประเด็นดังกันอยู่และอันนี้นี่แปลว่ารัฐบาลขาดการเบิ่งแยงและดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนธรรมดาต้องให้ความสะดวกทูตมีหลายแขนงการอยู่ในห้องการทูตลาวประจำกรุงเทพ
เออหรือประจำจังแต่ละบ่อนเฮาก็มีหลายแขนงการบ่ว่าทางด้านการเศรษฐกิจบ่ว่าทางด้านการเมืองบ่ว่าเรื่องการลงทุนทูตแต่ละแขนงเพิ่นมีแต่อันนี้นี่ยังบ่มีแม้กระทั่งว่าบ่อนที่ว่าไปขอห้องความสะดวกให้ประชาชนทํามาหากินหรือขอวีซ่าเพิ่นก็ยังบ่สร้างขึ้นได้นะนะท่านด็อกเตอร์และเพิ่นก็บอกว่านี่ตั้งแต่ว่าเบิ่งแยงดูแลรักษาประชาชนที่จริงแล้วหันข้าพเจ้าขึ้นว่าอันนี้มันตัวแล้วตัวอีกตัวด้วยตาเห็นน่ะท่านด็อกเตอร์เชิญท่านด็อกเตอร์ท่านบ่ตัวบ่หลอกบ่ล่วงกะบ่ได้เพราะว่ามันคนโง่จ้ะเนาะคนโง่จ้ะมาปกครองประเทศต้องตัวตุ่มตกหลอกล่วงเอาเจ้าเดี๋ยวนี้นี่ท่านเป็นจังสันขาดด้านวิชาการวิสตาสปอร์มดทุกอย่างท่านเมื่อเป็นจังสันแล้วซึ่งมือนี่วิธีใดสิช่วยโอกาสใดช่วยใดช่วยเอาแล้วก็เฮ็ดจังไดสิให้ชาวนุ่มเล็กหน่อยนี่รั่วรั่วท่านแต่ละจังสันมีแต่ความลินที่อยู่ในความฟุ่มเฟือยกับบ่จักหนาจักหลังมีแต่เอาแต่ความมวลความซึนเป็นไงกินเหล้าผมเมาสุรากินยาปลอบยาพินกินยาสร้างหลักเสพติดแล้วก็ทึกทึกโคตรแล้วเพื่อบ่ให้มีความสนใจน้ำเบียบการเมืองน้ำชีวิตการเป็นอยู่น้ำสังคมเบื่อเมากันและวิธีการนั้นนี่มันเบื่อเมาเบื่อเมากันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งยังบ่ให้ความวิชาความผูกกันแล้วไอ้ชาวนุ่มน้อยต่างๆนี่ที่บ่มีเดียเป็นงานทำกันถึงบีบีออกนี้จากประเทศแปลกสอบหาเดียเป็นงานทำอยู่ตามประเทศแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่ภายในประเทศนั้นก็จะเป็นยังกับบ่ได้เพราะว่าระบบการศึกษาการฝึกอบรมวิชาสี่วิชาเฉพาะให้กันมันบอกแทบเหมาะกับสิ่งที่เพิ่นอยากพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมนั้นท่านสมัยบอกมันบอกแทบเหมาะบอกเข้ากันกับวิชาการต่างๆฉะนั้นจึงเฮ็ดให้เล็กๆน้อยๆเข้าหันนี้ไปหากินอยู่ต่างประเทศหรือถูกบีบบังคับในทางอ่อนมาจังสันชาอยากไล่นี้อะไรไล่ให้มันหนีไปเมื่อบ่ให้มันย่างให้ย่างเป็นกู้นี่เพื่อจะช่วยโอกาสกินบ้านกินอันนั้นนี่กันดานสำหรับประเทศชาติแม่นสิเฮ็ดให้ประเทศชาติล่มจมแท้แล้วจ้ะเดี๋ยวนี้คันมันเป็นจังสันแล้วพวกเฮานี่ไปจังมาล่องมาขึ้นกระเบิ้งว่าควรจะเว้ากันจังใดเพื่อบอกให้มีการขาฟันนั้นแทงกันตื่นผีและเพื่อบ่ให้เกิดสงครามต่อไปอีกในการที่จะเปลี่ยนแปลงอันเปลี่ยนระบอบนี้ให้มันเป็นระบอบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตและในการใช้สิทธิ์เป็นพลเมืองดีของชาตินะเอาควรเรียนกันใดกันแล้วบัดนี้นี่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นห่วงเป็นใหญ่น้ำบาทน้ำเมืองและทุกคนมีภาระหน้าที่ประกอบกับส่วนบ่หลายกันหน่อยอยู่ในชีวิตสังคมอยู่ในชีวิตของประเทศชาติฉะนั้นแล้วพวกกำอำนาจยิ่งมีความรับผิดชอบนะและพวกนี่แหละนะพวกของประเทศสมุทรนี่แหละควรเบิ่งขึ้นมาวัดหรือเรื่องการกระทำที่บ่ชอบทำการกระทำที่มีการขาดตกพวกของหลายๆอย่างทบทวนขึ้นมัดเหรออันใดพวกแก่ใครดัดแปลงเปลี่ยนแปลงก็คอยเปลี่ยนแปลงไปบ่แม่นว่าสิให้มันได้มื้ออื่นนี่ล่ะแต่ว่าต้องพยายามใช้ความอดทนบากบั่นเฮ็ดให้มันเกิดมันก็บ่ยากพอเท่าไหร่เพราะว่าจะเห็นไทยประชาชนน่ะมีสิทธิ์มีเสียงน่ะมันบ่คอยงอนมาหอนสิหน้าเอาเพียงใดแต่ว่าการมีเต้งมีบังคับกดขี่อีกกูเหี้ยกันมันหนักหน่วงเดี๋ยวนี้นี่
hao trong biên bên trong biên bên bò hai mi cả anh thả phan anh thề bò bò bi can ít xa bắc giờ đi xa nhà bằng biệt can bò bi can cho hai phụ nữ hai tổ phụ nữ hai tổ bò bi can dàn lươn dàn lứa can là đi tới sông sớm can hay mi quăng khảo là ไป เรื่อย เรื่อย หลาย คน มี สติ ปัญญา มี วิสาย ความ ผู้ หลาย เท่า ใด ใน ประเทศ ชาติ ประเทศ ชาติ ประเทศ นั้น ยิ่ง เจริญ ก้าว หน้า กว่า เพิ่น เมื่อ แท้ ที่ จะ แม่น ว่า ถ้า ว่า คน ใน ชาติ มี น้อย คน จำนวน น้อย มี สติ ปัญญา มี วิสาย ความ ผู้ แต่ ว่า คน หลวง หลาย ส่วน หลวง หลาย โง่ จ๋า ล้า หลัง บ่ เข้า ใจ ยังเมื่อ เดี๋ยว เป็น คน ดิบ ดิบแต่เวลานั้นการจะมันก็แก้ไม่ทางปลายเลยจ้ะมันสิบห้าบาทเมืองนี่ไปหน้าฉะนั้นแล้วคนต้องมีโดยทั่วไปต้องมีระดับสูงพอสมควรหนึ่งเป็นคนมีวิชาความรู้ที่ว่าเป็นผู้มีวิชาเฉพาะในการปฏิบัติเบี่ยงงานสองมามีความผูกทั่วไปเห็นแก่งเห็นจริงเบิ้งได้ปัญหาเข้าใจได้ปัญหาของโลกปัญหาชีวิตอันนั้นจะพาบ้านเมืองเข้าไปสู่ความข่าวหนาได้ฉะนั้นละข้าเจ้าจึงว่าเดี๋ยวนี้เข้ามันคึกคิดมากหลายอันโดยเฉพาะอันที่พิษอาจก็เพิ่นมาแล้วแม่นนะแม่นนะพวกครองแม่นระบอบการระบอบเผด็จการบ่แม่นระบอบที่ให้คนได้ใส่สติปัญญาเนี่ยให้คนได้มีพวกคิดปริศาแปลว่าระบอบที่ครอบงำคนให้อยู่ในความมืดหมดฉะนั้นแล้วจังปิดหูบังตาบ่ให้อุจักโลกไอ้น้องว่าเขาเห็นยังอยู่เมืองไทยแน่เขาเห็นยังอยู่เมืองเวียดนามเขาเห็นยังอยู่เมืองกินเขาเห็นยังอยู่พม่าเขาเห็นยังอยู่เมืองเขมรเขาเห็นยังอยู่เมืองอินเดียเขาเห็นยังเมืองอเมริกาอยู่ยุโรปบ่หูจะปิดหูปิดตาไปบ่ให้หูให้เห็นแต่บ้านน้อยๆสองสามหลังเพื่อนกันอยู่น้ำกันแล้วมันสิเป็นไปได้บ่เฮาเป็นประเทศศาสตร์นึงที่อยู่ในโลกอันนี้ก็ต้องมีรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรู้จักประเทศต่างๆนึกสำคัญเหมือนประเทศออกข้างต่างของตัวประเทศออกข้างล่าก็มีปัญหาประเทศล้วนแล้วจะเป็นประเทศใหญ่ๆกว่าล่ามั้งแล้วก็มีพลเมืองหลายกว่าล่าอีกฉะนั้นก็จะเริ่มหลายอันกว่าล่าอีกฉะนั้นล่าเท่านี้มันโซดีที่สุดหาเบิ่งอิงตามธรรมชาติที่ควรจะถอดถอนบทเรียนนำประเทศเพื่อนบ้านแน่นำโลกเพื่อนแน่นำมหาอำนาจต่างๆแน่ที่สนใจนั้นควรเป็นอยู่ของเราเพราะว่าเราประเทศน้อยแต่ว่ากับมีความสำคัญอยู่ในด้าน geopolitics เขาเอิ้นว่าภูมิศาสตร์การเมืองเรื่อง geopolitics หมายความว่าเรื่องเรื่องที่ตักของประเทศมันมีจุดยุทธศาสตร์ของมันอันหนึ่งอยู่ในภาคอื่นเอเชียอาคเนย์ฉะนั้นลาวเขาควรจับโอกาสนั้นช่วยโอกาสนั้นถือโอกาสนั้นมาทำเที่ยงถอดถอนบทเที่ยงนักประเทศไก่เที่ยงเช่นประเทศไทยก็มีหลายอันที่ว่ากล่าวนะประเทศเวียดนามก็คือกันแต่ว่าต้องพูดจักว่าเอาอันใดอันใดสำคัญอันใดมันขายคือประเทศตัวอันใดที่มันสอดคล้องต้องพูดจักทำเที่ยงเอานั่นประเทศจีนจีนก็มีหลายอันดีไทยก็มีหลายอันดีเวียดก็มีอันดีเขมรก็มีอันดีแต่ละอันหันอันใดมันสอดคล้องกับสภาพของตัวกระทอทอนบทเรียนแล้วก็ไปเรียนนั้นเขาเจ้าเส้นมาเรื่อง
các sĩ cầm cho sẵn hay là bố mình không khỏi mình bắt thể thì mi các sĩ cầm thì thân sở máy thì mi càng cái xuyên khả ọc nọ có thể ăn luôn lại như hao khuẩn ở kia nắm là khắc cầm mấy mà hai như thế này lại các sĩ tăng tăng thì bà thân sở máy mang cả tổng tiền ao đắp mình bố mình bà chỉ phụ khó tiết cần tề các phát hiện mình các phát hiện nhiều để xin máu ăn là xin máu quan bình viết tề các phụ nữ phụ nhiều đưa đưa nạn là một bên hai bên thăng thăng thì lao đi phụ sắp ăn thầm anh trì các phát hiện tầm 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 hà xin hút xin phát hiện tề ba bó đầy chắc ô cả đấy thì bà tọt thọt thọt bất hiện ra phát hiện tầm tầm thì tôi mi sắp ăn thầm anh trì มีตภาพซึ่งว่าผูกสัมพันธ์อันดีนะในการแลกเปลี่ยนสื่อข่าวในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการแลกหัวใหม่หัวมือต่างๆจากสารบอเฮดบอเฮดในนี้เรียกว่าวางความคิดจริงแหละมีแต่แลนไปแลนมาแลนไปแลนมาจนกับเวียดนามบนเดียวหันมันแหกเชียวกันไงมันแหกเชียวเมื่อทุกๆเมื่อทุกๆแคนมันเป็นเชียวกันดูจังสัตว์เมื่อประเทศเป็นเชียวก็แห้งแล้วยังมาแหกแล้วจะดูน้ำใจละแคนใจละเมืองมันไม่ดีสั่งกันมันไม่แบบบ้าบอๆแบบไหนกันอันนี้ข้าเจ้าในพวกเขาใจยักยามคือว่าเป็นคนโง่กันไหนคนโง่นี่แหละจะถามนี่นะมันเป็นจังไรมาอธิบายให้ฟังในมือเนี่ยอันซื้อมือมันเอาที่ชนีเขาอื่นยูโชกเกียร์ที่เซอร์ยีไฟฟันเขาหมักเลยนี่ยูโทเปียเที่ยวอันนี้แม่นแบบคุกควงบูซาควงไฟฟันนั่นไฟฟันในเรื่องที่ชนีที่ว่าบอกมีอันใดที่เป็นจริงบ้างปฏิบัติได้ในภาคตัวจริงจังมาภาษาลาวเขาจังว่าเดี๋ยวนี้นี้มันต่อเอาการศึกษาไปก็คือว่าแล้วไปก่อนเป็นกล่าวหนึ่งไปก่อนอื่นมัดเป็นสางนักวิชาการบุคลากรต่างๆให้มันหลายเถอะสุดที่จะหลายได้เพื่อภาพใส่ภาพส่วนต่างๆของเศรษฐกิจและสังคมของเราการซื้อหรือคือการอยากลบล้างนี่ก็บ่อยากแค่นี้ยาสูอัตวาศาสนาพุทธันแล้วเป็นยาเบื่อขั้นตอนเข้านับถือศาสนาพุทธบ่ไม่นับถือคู่บ้านนุ่งผ้าเหลืองอันธนะบ่แม่นนับถือไปไหวไปนบอยู่ในวัดฝรั่งแม่นนับถือศีลธรรมนับถือธรรมะแม่นเคารพนับถือฟังธรรมะเอามาพิจารณาในการคล้องศีลในการดำรงชีวิตของตัวบ่แม่นไปเองย่อมือนบละไหวยันได้ยันได้จะดีมันได้มากเลยมันบ่ได้คนเอาเนี่ยมันบ่อยู่ในการไปนบเอาดอกทุกชิ้นทุกอย่างบ่แม่นไปนบไปขอท่านเอามันมันได้มาทุกชิ้นทุกอย่างมันต้องได้สู่ส้นเขาเอ่ยว่า life is struggle แม่นชีวิตคือการต่อสู้บ่มีการต่อสู้กับบ่แม่นชีวิตมันคนตายยังบ่มีการต่อสู้นะมีเป็นคนตายเท่านั้นฉะนั้นระยะได้ยังก็ต้องต่อสู้เอาการต่อสู้นี่มันก็ต้องคนมีอิสระมีเสรีภาพมีประชาธิปไตยเพียงสามมาต่อสู้เอาอันนั้นอันนี้ขั้นคนถือคุกขั้นคนถือมัดสอบมันสิต่อสู้เอายังมันสิมีความสามารถต่อสู้ยังไงฉะนั้นก่อนอื่นมัดเอาต้องเอ็ดให้คนนี้มีอิสระภาพอาบในโตซะก่อนมีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตของตัว
ฉะนั้นเจ้าอื่นเขาจะบอกว่าอันนี้นี่นี่ขันแมนเฮามีศาสนาพุทธเนี่ยขยาไอกันบอกถือว่าศาสนาพุทธเป็นยาเบื่อสังคมคือกันครับทฤษฎีมรรคลิมิตประบอกนะมันบอกแม่มันต้องเอาซึ่งธรรมเป็นไงเอาเรื่องธรรมะคือขาดเจ้าได้บอกอยู่แล้วแล้วขั้นเป็นจังสันแล้วเฮาต้องขยายธรรมะนั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในบัตรในบาทถ้าว่ามีบัตรลวงลายไปมืดทุบถูกทุกจอกทุกแจเช้าล่าเฮาทุกบ้านได้กับมีบัตรเมืองได้กับมีบัตรขันมีบัตรแล้วก็มีคูบาคูบาอันนั้นอาจสิซอยเข้าได้หลายคือซอยสอนคนสอนในด้านการทำเฮียนบ่ให้เกิดนะซื้อบ่อุปมาไว้จดทันคูบาน่ะนะแทนที่ว่าคูบาอันนั้นสิกินเงินเดือนน้ำรัฐน้ำหลวงแล้วคูบาอันนั้นกินน้ำประชาชนฉะนั้นนะล้วงก็ต้องเปลืองงบประมาณต้องเปลืองเงินเปลืองคําในการที่จะขยายการเขียนการอ่านหนังสือให้ได้เมื่อทุกคนได้รู้จักอ่านจักเขียนเพื่อเขียนเอาวิชาความรู้ให้เมื่อทุกคนได้ครับวิชาความรู้ต่างๆอันนั้นมันต้องผ่านการรู้จักอ่านจักเขียนฉะนั้นนะการฉะนั้นนะการลึกล้ำความรู้หนังสือนี่คือการคือนักเสื้อแล้วมาสงสารซักคือซักแล้วแม่นะแม่นเพื่อให้คนสามารถครับเพียนเอาคนสลายคนที่ทราบคนอยู่ต่างๆอันนั้นฉะนั้นแล้วเอาควรคันแม่นว่าพักรัฐบ่ถือว่าเป็นยาเบื่อแล้วก็ควรขยายบัดว่าสร้างสามารถว่าอันนั้นแล้วถึงเป็นศิลปะวัฒนธรรมของพระเพราะว่าวัดว่าอาห้ามแต่เขามาหลังในโบราณกาลนั้นมันเป็นศูนย์กลางที่ให้วิชาความรู้ในหลายหลายแขนงพร้อมด้วยศีลธรรมพรวมด้วยโดยธรรมะของพุทธศาสนาเอานำด้วยเองและเป็นโรงเรียนใหญ่ขึ้นมหาวิทยาลัยของบ้านของเมืองสมัยแต่ก่อนมันยังบ่ทันมีที่ห้องเฮียนส่วนหลายก็เฮียนแต่กันแต่ในวัดสนานวัดจึงเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางทั้งหายวิชาความรู้ในด้านวิชาความรู้เฉพาะมันยังเรื่องการขวดการขีดการเขียนการแต้มการยังมันออกจากวัดอันนี้วัดการควบคู่ควดอันนั้นนี่ประดับประดาต่างๆมันออกจากวัดหมดฉะนั้นวัดมีความสำคัญสุดฉะนั้นเฮาต้องรู้จักสวยใส อันใดที่มันจะเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมเพื่อประหยัดมัธยัสถ์งบประมาณแห่งชาติประหยัดมัธยัสถ์นั้นก็คืองบประมาณนั้นก็คือประหยัดมัธยัสถ์บ่คงเฮงตึงแก่ประชาชนบ่โคตรขี้ขู่ขี้บ่ไปเก็บภาษีเสียอากรล้วงหลายไพ่มาผู้ทุกข์แท้งเสียหลายผู้มีระบบเสียอันนี้มันเป็นปัญหาสำหรับอันนี้เฮาฉะนั้นแล้วศาสตร์เจ้าจึงว่าเรื่องการทำกระเดียนเรื่องภาษาเนี่ยขยายได้ดีจะได้กันอย่างนี้เพราะว่าคณะบอกขยายภาษาภาษาบอกศาสตร์มารยาบอกตะกุดตาถ้าคุณบอดี้นี่มันก็ว่าวประสุทธิ์ภาษาบอดี้มันก็ภาษาทุกภาษาทุกคำฉะนั้นแล้วมันควรว่าวกันในเรื่องนี้เรื่องการศึกษานี่ให้ร้ายเท่าที่จะร้ายได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบของมันให้แทดหมอครับความก้าวหน้าของโลกแล้วมันโดยเฉพาะแล้วมันวิชาการทางด้านเทคนิควิทยาศาสตร์ต่างๆอันทันสมัยอันนั้นอันนึงอันที่สองมาก็มันควบคู่ทั่วไปในศิลปกรรม
วรรณกรรมต่างๆของศาสตร์ผู้จักข่วมเปลี่ยนศาสตร์ผู้จักข่วมพักศาสตร์ผู้จักสังคมสังคมโมเมนต์ผู้จักจะสังคมเราผู้จักสังคมของนานาศาสตร์ของต่างประเทศอีกแล้วว่าเขาจังใดเขาจะคบขาสมาคมเขากับเขาแบบใดนี่เขาในความต้องการยังเขาอยากได้ยังยังนำเขาหรือเขาอยากได้ยังนำเขาเขาอยากขาคลายง่ายมือยังได้นำเขาเขาก็ต้องผู้จักเขาผู้จักอื่นผู้จักตัวผู้จักตัวผู้จักอื่นเขาจึงสามารถกล่าวหาไปได้ท่านผู้จักแต่โตกว่าผู้จักอื่นมันกับของเก่าท่านผู้จักตัวหรือผู้จักผู้อื่นมันแม่นไส้สนะอันนี้ไงของบุคคลผู้นั้นฉะนั้นแล้วข้าเจ้าจึงได้บอกว่าเรื่องภาษาลาวเท่านี้เป็นภาษาที่มาจากสันสกฤตบาลีที่เป็นภาษาภาษาที่มีศัพท์สูงในภาษาศัพท์วิทยาศาสตร์ของสันสกฤตบาลีกับความชีวิไลมาหา6,000ปีแล้วแล้วในสมัยก่อนเขาก็บูจักมาเจริญกว่าสมัยนี้ก็บูจักจึงมีหลายๆภาษาเช่นว่าปรามนุษย์อะตอมิกภาษามีนี่แหละได้ปรามนุษย์เป็นแต่ความภาษาสันสกฤตอันว่าก็หมายความว่าปรามนุษย์ในสมัยก่อนมันมีแล้วหา6,000ปีฉะนั้นก็จึงมีความว่าปรามนุษย์มาใส่ชื่อมือว่าอะตอมิกอย่างนี้นี่ครับเจ้าคิดเรื่อยเห็นว่าอย่างนั้นแนวเดนี่เฮาการต้องภาษาภาษากกเข่าของภาษาคือภาษาอังกฤษบาลีสันสกฤตนี่ไว้และแต่ค่อยๆเฮ็ดเปลี่ยนแปลงเป็นระยะไปเฮ็ดเฮาสะกดตามเข้าในปัจจุบันนี่ในการค่ําอุปมาแล้วค่อยๆดัดแปลงไขมันค่อยๆสะกดตามเข่าทั้งหมดได้แล้วพอว่าเฮาสามารถโดเปลี่ยนแปลงได้บ้างเพียวฉะนั้นน่ะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปให้มันได้ครบสุดของมันเพื่อให้ภาษาเฮามีคุณค่าราคาสูงและมีระเบียบในการเขียนการเขียนซึ่งใส่ไปประกอบเป็นหลักแห่งการสื่อสารรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเอกภาพในระบบการศึกษาฉะนั้นแล้วข้าเจ้าจึงว่ารัฐบาลมีแนวทางนะนโยบายปกครองประเทศแนวทางนโยบายนี่นะนำมันนโยบายก็คือภาษีนะครับและบัดนี้ขั้นแม่นว่าปกครองประเทศบ่มีนโยบายบ่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีบ่มีแนวทางคือว่าอุดมการณ์ในการปกครองประเทศเฮาสิปกครองประเทศไปหอใช้ใดขั้นเป็นจังซั่นฉะนั้นแล้วคณะรัฐบาลแม่นบุคคลลึกนะที่มีระดับสูงนะกว่าเพิ่นมืดที่มีวิสาความปู่ความฉลาดเบิ่งกว้างมองไกลกว่าเพิ่นมืดจึงมานำพาบริหารประเทศบ่มันก็เอาคนโง่จากลาหลังกว่าประชาชนนั้นมาปกครองมานำพากันมาท่านบ่ฮอดเป็นไปได้มันบ่ฮอดเป็นไปได้ขั้นเป็นจังซั่นนะฉะนั้นแล้วเฮ็ดจังได๋เฮานี่ชื่อให้คณะนำพาคณะกรรมอำนาจซึ่งมีความหูความรักของเพิ่นนั้นมีวิชาความหูร้ายของเพิ่นนั้นเดี๋ยวบริการประเทศให้มันก้าวหน้าท่านสมัยเที่ยงท่านกับโลกเขาอันนี้ถ้าว่าบ่เปลี่ยนแปลงระบบแนวคิดขั้นระบบแนวคิดโจรมาพบความประเทศมันบ่อ่อนสิอาจจะเลิศมันบ่อ่อนมันเป็นไปบ่ได้ความก้าวหน้าจะบ่มีมีแต่
bún sa đông căn kim tho nạ lạc khả môn khả chào áo khó mất thơ nạ là cần say lệ say liêm say ưu bài quân lọc luộng tùa tùm tùm kèn căn thơ nạ mô ni nhắn mất khăn bình chẳng sàn lẹo khăn mi bú khôn hạ trôn ขึ้นไปข้ออันนั้นกระจองตัดต่อประชาชนเป็นผู้มองเห็นเป็นผู้เห็นแก่เห็นจริงและแล้วขั้นเมื่อเป็นจังสันแล้วจองฆ่ากันลบหลังเพื่อเหตุไหนเพื่อเอาเขาออกจากอันนั้นแล้วมันจังจะได้เมนประชาชนคือกันกับทานุกเราริชาร์ดวอมมาแล้วแม้นอำนาจของประชาชนเป็นไงที่จะต้องโค่นล้มเขาออกจากอำนาจโค่นล้มไผ่บ่แม่นโค่นล้มคนดีโค่นล้มคนบ่ดีเป็นโจรเป็นม้าอันนี้สำคัญเอาท่านก็รู้ชัดเห็นว่าจะจบขอขอบใจกับท่านดร.อันนี้นี่ก่อนอื่นเฮาก็มาหมุนคืนอีกที่ท่านด็อกเตอร์เว้าไปเมื่อกี้นี้หวนคืนมาเว้าเรื่องการชิดสอนของรัฐบาลสปป.ลาวนี่เพิ่นมีการชิดสอนคนให้มีมูลเสื้อว้าคันสิเว้าล่ะคันมูลเสื้อเนี่ยนี่แม่นเอานําบ่ได้ล่ะมูลเสื้อเนี่ยนี่แปลว่าบ่เอานําว่าซะเพราะอย่างเพราะว่ามูลเสื้อของเพิ่นนี่ทั้งขี้ตั้วก็อยู่หั่นขี้ต้มก็อยู่หั่นขี้ซ้อก็อยู่หั่นตอแหลก็อยู่หั่นหมดทุกอย่างแล้วมูลเชื่อนี่พวกเฮาบ่เอาว่าจังซั่นเถอะเพราะหยังเพราะว่าเฮ็ดใดๆก็คือพวกเฮาเห็นนี่แหละเพิ่นสอนลูกหลานประชาชนนี่ให้มีมูลเชื่อโอ้กันมูลเชื่อนี่แม่นบ่เอาเด้อแปลว่าคันเว้าเรื่องยาเสพติดก็ไปอยู่หั่นคันสิว่าขายขิ้นขายซ่าคันหมดเต็มอยู่ในหั่นบาดนี้หั่นขี้ตั้วก็มันสุดยอดอยู่ในนี่ให้มีมูลเชื่อเดี๋ยวนี้และอันนี้แปลว่าเป็นการผิดพลาดอันใหญ่หลวงเรื่องการที่มีมูลเสื้อแบบนี้ลาวเฮานี่น่ะมีมูลเสื้อที่ฮักชาติฮักแผ่นดินฮักพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนใจใหญ่ใจกว้างประชาชนเที่ยวไปเที่ยวมาสิมีแขกมาตั้งแต่ใต้แต่เหนือพวกเฮาเมื่อก่อนบ่มีโรงแรมดอกบ่มีบ่อนพักเซาดอกนอกจากวัดนอกจากวัดแล้วก็ยังมีเฮือนประชาชนเอิ้นแขกนั่นมากินข้าวกินปลามานอนยาวนอนเฮือนมานอนยามจะแม่นไผเดินทางมาจากทางใดก็อย่าลาวเฮาหันเป็นนิสัยจังซั่นมีมูลเสื้อแบบนั้นลาวเฮาน่ะและบัดนี้นี่เฉพาะต่างประเทศอยู่ในโลกนี่น้อยเด้ประเทศอื่นที่ว่าเพิ่นจะออฟเฟอร์ว่าโอเคมานอนยามเฮาเด้อมากินข้าวนอนยามพวกเฮือนพวกเฮาเด้อบ่มีพุ่นอยากกินไปโรงแรมไปบ่อนอื่นพุ่นแต่ประเทศลาวบ่แม่นเวลคัมเลยจะทุกข์จะยากมีข้าวมีอาหารถ้วยนึงก็ได้แบ่งแขกกินอันนี้แม่นมูลเสื้อของคนลาวน่ะใจใหญ่ใจกว้างฮักชาติของตัวเองบ่แม่นมูลเสื้อเริ่มการคิดตั้วคิดซ้อตอแหลซ้อโกงและอีสังต่างๆบ่พวกเฮาบ่เอามูลเสื้อในนั้นๆบ่แม่นลาวเด็ดขาดมูลเสื้อในนั้นมูลเสื้อของทางฝ่ายพระเด็จการมาร์กเลนินหรือมูลเสื้อทางใดพวกเฮาก็บ่ฮู้ละอันนั้นน่ะแปลว่าใช้การบ่ได้แล้วอันนั้นบ่แม่นลาวประชาชนถ้าคําว่ามูลเสื้อนี้เฮาต้องใจใหญ่ใจกว้างนับถือมีศีลธรรมประจําใจอันนั้นเป็นมูลเสื้อของเราตั้งแต่นิทานตั้งแต่ดนๆมาบอกว่าเพิ่นจะทางองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นเคยได้เดินธุดงค์มาแถวๆนี้ไปทางหลวงพระบางและอีสานต่างๆอยู่ในประวัติของทางคัมภีร์หรือว่าอยู่ในใบลานของทางพุทธศาสนาก็ยังได้มีไว้เพิ่นเดินทางมาในแถวนี้เพิ่นก็ยังได้เห็นประชาชนที่ทํามาหากินอยู่ในดินตอนนี้มีนิสัยเป็นใดมีฮีดของเป็นใดมีความที่ว่าการอยู่กินหรือว่าการพัฒนาแบบใดเพิ่นเคยเว้าไว้อยู่ในคัมภีร์ของอันนั้นหรือว่าอยู่ในใบลานของพุทธศาสนาเพิ่นก็ยังเว้าไว้ว่าประชาชนลาวนี่เป็นคนใจใหญ่ใจกว้างแหในปัจจุบันนี้เพิ่นบ่เอาพรรคและรัฐบ่เอาต้องเอามูลเสื้อที่ตั้วเดียวเดียวผู้ใดตั้วเก่งแม่นผู้นั้นนั้นผู้ใดมีอํานาจแล้วผู้นั้นโกงกินหมู่อันนี้แหละแปลว่าขอบอกลูกบอกหลานเฮาไว้อย่าไปเอาเด้ออันเรื่องการ
เรื่องมูลเสื้อคิดตัวอันน่ะมูลเสื้อโลเลนั่นน่ะบ่ต้องเอาในจังซั่นน่ะอันนั้นน่ะพอคันเอาแล้วไปหาแต่ล่างประเทศนี่เขาเจ้าบ่อยากให้ไปเด้ไปต่างประเทศเป็นหยังเขาบ่อยากให้ไปโอ้ยเขาก็ย่านไปขอยืมเงินเขาเนาะมาฮอดเห็นหน้าปุ๊บไปซั่นขอยืมเงินแน่ยอดเขาเจ้ากันเฮ็ดได้เงินนี่มันบ่แม่นว่ามันสิออกดอกอันนั้นออกมากอันนั้นคือต้นไม้นี่คันเห็นขึ้นไปแล้วมันเตรียมขอยืมเงินรอดอันนี้มูลเสื้อนี่บ่ต้องเอาเด้อพี่น้องเด้อหมายก็ว่าเฮาต้องเอาแบบอันน่ะประชาชนคือข้าพเจ้าเคยออกรายการเรื่อยๆว่าเฮ็ดจังได๋ประเทศเขาเจ้าประเทศอื่นเขาเจ้ามีอยู่มีกินเขาเจ้าจึงหั่งจึงมีบ่แม่นว่าเทวดาฟ้าแถนมีผู้นั้นผู้นี้เอาไปให้ได้จบจากอันน่ะฝีมือเขาเจ้านั่นแหละจากฝีมือประชาชนนั่นแหละและทุกอย่างเขาเจ้าเองมรสุมใส่เขาเจ้าจึงหั่งจึงมีเขาเจ้าจึงมีอยู่มีกินประเทศเขาเจ้าถึงเจริญบ่แม่นว่าผู้นั้นผู้นี้เอามาให้เทวดาฟ้าแทนเอาบ่ใดบ่หนึ่งมาให้บ่แม่นพี่น้องเอ้ยอันนี้ขอให้พี่น้องเข้าใจเรื่องมูลเสื้อให้เอามูลเสื้อดีๆมูลเสื้อโลเลแบบพรรคคอมมิวนิสต์ลาวใส่ปัจจุบันนี้ให้ปะใส่ไฟทิ่มใส่ไฟไหลใส่น้ำปะทิ่มทั้งหมดพี่น้องบ่ต้องเอาอย่างซั่นเพราะมันจะทุกจนฮอดวันตายทุกพ่อลูกพ่อหลานพี่น้องคันเอามูลเสื้อในนั้นน่ะขอบอกไว้จังซั่นพี่น้องแล้วบัดนี้นี่มาลืมคืนนี้เกี่ยวกับปัญหาว่าเฮาจะเฮ็ดจังได๋เพื่อที่ว่าให้ลูกหลานของพวกเฮานี่พัฒนาเกี่ยวกับทางด้านอื่นๆคือเป็นต้นว่าการความรู้อีสังต่างๆหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาเสพติดบ่หรือว่าเฮ็ดแนวสิ่งบ่ดีไปเป็นขี้ลักนานาคําขี้ลักขโมยน้อยอีสังต่างๆเดี๋ยวนี้หลายนี่เบิ่งแม่อยู่ในเวียงจันทน์บ่ว่าตั้งแต่ขี้ลักขโมยน้อยเรื่องการขับรถขับลาบ่ฮู้จักจราจรขับซะขับสายไปตํากันตายตั้งแต่ละมื้อเห็นพวกเฮาเห็นท่านก็เห็นข้าพเจ้าก็เห็นก็น่าสงสารเพราะยังพบบูฮู้จาระจอดนี่แล้วพี่น้องเลยเพิ่นบอกว่าให้ขับแม่อย่างซี่เนอบอกขับไปกลางเครื่องรถบ่ฮอดยามเพิ่นบอกว่าบ่ให้เลี้ยวเนอไปซั่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปบางเทื่อหันก็บ่เลี้ยวก็เลี้ยวไปรถส้นต่ำรถจังซั่นพี่น้องเลยย้อนหยังย้อนขาดความฮู้ความสามารถแหละพี่น้องคันฮู้จักจราจรทุกคนปฏิบัติบ่เป็นแบบนั้นอันนี้นี่แปลว่าเกิดขึ้นเป็นรายวันได้พี่น้องอยู่ในเวียงจันทน์แล้วก็ทั่วทั้งประเทศพิเศษตัวเมืองใหญ่ๆคืออยู่เมืองปากเซสวรรค์จังซั่นหลวงพระบางเวียงจันทน์จังซั่นน่ะมีอุบัติเหตุทุกมื้อพี่น้องบ่ว่ารถจักรและรถใหญ่อันนี้แหละย้อนคาดหยังคาดที่ว่าการฮู้เท่าบ่ถึงการย้อนมีมูลเสื้อนั่นแหละมันจังเป็นจังซั่นมานี่เฮามาต่ออีกพี่น้องเห็นบ่อยู่ในต่างประเทศเจ้าพี่น้องอยู่ในต่างประเทศนี่คือเป็นต้นว่าลูกๆหลานๆนักศึกษาเขาเจ้าอยู่ต่างประเทศนี่เขาเจ้ามีสมมุติว่าลูกหลานเขาเจ้ามาลงใน Facebook มีนั่นมีนี่เขาเจ้าเอาอย่างมาลงเขาเจ้าผลิตหัตถกรรมเฮ็ดเป็นรถน้อยบ่เฮ็ดเป็นอนาจกนั่นบ่เฮ็ดเป็นนั่นนี่บ่เขาเจ้าเอามาลงแต่ประเทศลาวเฮามีบ่บ่มีเอาเรื่องเกี่ยวกับไปวางอันนะหมากไฮโลลงแล้วก็เอาเงินกี่เพิ่นล่ะก็วางแหละเด็กน้อยจะได้ก็พูดแล้วเพิ่นก็เอาขวดเบียร์และเพิ่นได้เบียร์มาเพิ่นก็มาวางตั้งโซก๊อกเบียร์ละเอาแนวนี้มาลงพี่น้องพวกเฮาเป็นห่วงในโศกสตากรรมบ้านเมืองคืออยู่ในลูกในหลานของพวกเฮาพันและในตอนนี้นี่ก็คือมาต่างแท้ต่างกับต่างประเทศเพิ่นนั่นน่ะเด็กน้อยต่างประเทศเพิ่นล่ะมีแนวคิดแนวนึงเด็กน้อยอยู่ในประเทศเฮาเพิ่นมีแนวคิดแนวนึงอันนี้สิ่งสําคัญพี่น้องข้าพเจ้าขออยากย้ําหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าความเป็นชาตินิยมเฮาอยากให้มีถ้าว่าพี่น้องมีหัวชาตินิยมเป็นลาวแท้ๆนะพี่น้องจะบริหารประเทศเป็นแบบนี้ทุกอย่างคือท่านดร.วงศ์สวรรค์เว้ามานี่ถูกต้องถ้าหากว่าคันว่าผู้เกี่ยวหันมีแนวคิดความนิยมเป็นลาวต้องรักษาไว้ความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจใหญ่ใจกว้างมีศีลธรรมประจําใจตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันนี้แม่นความบ่งบอกถึงว่าความเป็นลาวและอันนั้นน่ะจังสั่นทานผู้สมข้าพเจ้าอยากให้มีมูลเสื้อแบบนั้นมูลเสื้อแบบความเป็นลาวศีลธรรมประจําใจแม้กระทั่งเฮาสิได้นกบ่หรือบ่นกก็ตามแหละพี่น้องศีล5ให้อยู่ในใจบ่ไปลักของเขาบ่ไปปล้นเขาบ่ไปฆ่าคนบ่เฮ็ดแบบของมึนเมาบ่ว่ายาเสพติดอีต่างๆอันนี้ให้มีอยู่ในใจของพี่น้องให้มีศีล5ศีลธรรมประจําใจหั่นน่ะทุกอย่างสิค่อยดีขึ้น
เอออันนี้นี่แปลว่าต้องอาศัยต่อประชาชนพุ่นละอาศัยต่อพรรคนั่นบ่ได้แล้วโลเลหมดทั่วทั้งประเทศนั่นน่ะอืมคือท่านดร.เพิ่นเว้าเมื่อกี้นี่แหละจักแม่นหยังเพิ่นเบียกบ่เบียกตั้งแต่ละมือมีแต่ไปแฮกเสี่ยวคอดเสี่ยวระหว่างกับแก้วนั่นน่ะอืมขั้นนําพรรคและรัฐแฮกแล้วยังบ่พอขั้นแขวงไปฮอดขั้นเมืองอีกเพราะกันแฮกเสี่ยวบ่มีเรื่องหยังอืมแฮกเสี่ยวนอกจากนั้นแล้วก็เตรียมบินไปประเทศนั้นประเทศนี้ขอกู้เงินยืมเงินและบาดนั้น40ปียังไปขอกู้เงินขึ้นเครื่องไปขอกู้เงินในประเทศอื่นอยู่เป็นหน้าตาอายเขาเจ้าอีหลีท่านดร.เอ้ยนะในใดก็ตามท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้นี่ก็ยังเหลืออีก 2-3 นาทีให้ท่านดร.วงสวรรค์เพิ่นสรุปจ้ะขอเชิญท่านดร.ที่นี่ครับเจ้าจุบามันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าบ้านเมืองเนี่ยเพราะถือป้าละปะปล่อยละเลยไปจังซี่นอนยังนอนตอนหาพาโลไปสนใจดาบน้ำกดน้ำความหลังความรวยเท่านั้นแล้วส่วนด้านอื่นบ่ได้คิดถึงแล้วก็สนั่นจังบ้านเมืองบ่มีระเบียบกฎหมายบ่ปฏิบัติกฎหมายเฮ็ดกฎหมายมาเพื่อเพื่อนไปเฮ็ดใส่เกียร์เพราะมาอ้างโลกแล้วก็เอาไปเสื่อมสอนไว้แล้วก็บ่มีไผนับถือกฎหมายฉะนั้นแล้วเมื่อมันจังว่าเรื่องกฎหมายนี่มันกฎมีกฎหมายหลายอย่างอันละเรื่องกฎจราจรก็มันกฎหมายอันนึงเกี่ยวกับเรื่องการเดินถนนเดินทางไปมาหาสู่กันก็ต้องมีระเบียบวินัยบ่แม่นยากาตําไผเหยียบไผอีสังแล้วก็ตายไปก็แล้วไปหนีไปอีสังไปแล้วก็บ่มีผู้ถือโทษบ่มีผู้ผิดผู้ถือจะสั่นมันสิเป็นบ้านเป็นเมืองได้จังไดมันเป็นสังคมป่าเถื่อนอันนั้นน่ะมันเป็นสังคมที่ว่าโลกนี่เข้าบริยมดอกนิยมกันกับท่านดร.ริชาร์ดลอมาแล้วชาวลาวเฮาแต่สมัยเก่าอันนั้นคนต่างประเทศนิยมชมชอบหย่องย่อสรรเสริญนั้นย้อนว่าน้ำใจของลาวหันมันใหญ่มันกว้างมันไกลอันนั้นมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาชาวลาวเฮาหลายศตวรรษหลายพันปีมาแล้วมีน้ำใจเอื้อเฟื้ออารีต่อแขกคนต่อผู้แขกมาเยี่ยมยามประเทศต่อเสื้อแล้วก็ต่อกันอีกระหว่างลาวต่อลาวน้ำกันมีความหักแผ่นสามัคคีกันแบบแน่นหนากวบขวงฉะนั้นมีความสามัคคีหันเอสอันใดมันก็ได้หมดอย่างเช่นว่าเมืองอเมริกานี่แม่นอยู่ด้านส่วนตัวของเขาจะต้องหันในแต่ละครอบครัวหันบ่มีไผสนใจดอกไผอยากหากินทำมาหากินแบบได้แต่สุดแล้วแต่ว่าในด้านส่วนรวมแล้วเขาปุ่มรุ่มกันเข้าจักว่าอันใดเป็นอันใดอันใดสิสร้างเศรษฐกิจอันใดสิสร้างวิสาหกิจสิสร้างธุรกิจเศรษฐการค้าการขายเจริญรุ่งเมื่อเขาควรจะท่อนโป่งตื้นห้อนแบบใดเป็นร้อยเป็นพันคนบ่เป็นหมื่นเป็นแสนคนเขาเฮ็ดกันเขาประชุมกันเขาปรึกษาหารือกันอันนั้นมันเน้นเรื่องคนที่มีระดับวัฒนธรรมอ่ำสูงมีวีซ่าความผูกสูงเบิ่งกันฉะนั้นแล้วเฮานี่ก็ทับมากแทนที่ที่ว่าสิสร้างความสามัคคีทับมากให้มันแตกฟืนอีกให้มันบ่มีความสามัคคีโดยสร้างแนวคิดระแวงสงสัยซึ่งกันและกันย่านลึกขึ้นย่านเหลือกันอิสซาบังเบียดเสียดสีกันเลยกระชึกแล้วก็เฮ็ดให้ความสามัคคีความหักแห้งนั้นบ่มีระหว่างคนลาวกับคนลาวนี่จะความญาติแย่งแข่งขันกันกินตอนนั้นข้าเจ้าเอาของรักโลกตกตากันอันนั้นหลอกลวงกันอันนั้นมันแม่นิสัยของคนเจริญบ่คนที่ชีวิไลบ่มันบ่แม่นของแนวนั้นนะเขาต้องเขียนผู้เอาน้ำโลกเขาต้องเขียนดูเอาน้ำโลกที่เจริญชีวิไลของเขาบ่แม่นว่าเฮานี่มาแสดงมาอวดอ้างใช่ไหมต
tôi thì làm nuôi tôi thì kênh, tôi thì mi bánh nhà. Tua tôi mu kênh, là vua mu kênh, là bên phù nhọt nhỉ. Anh ăn đầm bố mẹ, anh ăn con. Không chẳng sẵn, gia sử mà ảo mà, ịt mà ảo, mà ủ, bọt mà ủ. Mắn bố mẹ chẳng sẵn, mắn mẹ sinh khi và thua cầm ảm nạt, lạch thả bản như thả là nạt thì bốc khỏi thua bất thiệt. Chắc chọn bừng nghe, ăn sống khắc tình tư sốt, mẹ khung khong lạc, khung khong sở thật kỳ, khung khong sáng khổ. Này sám ăn này, khung khong lạc này nhắn, đào trong khung chắc, ảm nạt ác tìm phát tài. Khong lạc cứ nêu này, khuôn bên ế cả lạc khong lạc nừng, bất thế. มีจังใดไหนคนพบปักอักษาป้องกันจังใดอันนั้นเศรษฐกิจเอจังไรเศรษฐกิจจึงเจริญข่าวมาภาคส่วนอุตสาหะส่งเสริมส่วนอุกอุตสาหกรรมขึ้นแนวใดภาคส่วนกิจกรรมให้มันทันสมัยขึ้นแนวใดยกตัวอย่างต่างจากสั้นเรื่องภาคส่วนเศรษฐกิจภาคส่วนสังคมเด็กคู่คนให้มีการศึกษาสูงบ่คนให้มีวิชาความรู้สูงบ่คนส่งเสริมคนให้มีวัฒนธรรมสูงบ่บ่ให้มีแนวคิดให้อิสระอารมณ์มากโลภะบังเหยียดเสียสีงานแข่งกันแบบนั้นเขามีโลกเขามีการแข่งขันแต่ว่าแข่งขันเพื่อความดีเพื่อจุดประสงค์อันดีมันบ่แม่นแข่งขันเพื่อทำลายมากที่กันเจ้าท่านดร.ในตอนนี้พวกเราก็มาถึงบรรท้ายรายการแล้วพวกเราเมิดแล้วประมาณ1ชั่วโมงเต็มแล้วและเพื่อนั้นกว่าจังสั้นเพื่อเราเอาไว้อาทิตย์หน้าพวกเรามาต่อท่านดร.เพราะว่าคันมันยาวเกินกับยันพี่น้องที่เพิ่นฟังจาก YouTube แล้วจากวิดีโอเพิ่นจะลำบากการฟังของเพิ่นกับพวกซอบพอดี1ชั่วโมงพอดีอย่างสั้นพวกเฮาก็เอาไว้อาทิตย์หน้าเนาะท่านด็อกเตอร์เนาะยาวฮะก็จังสั้นละท่านจะท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านในตอนนี้พวกเฮาก็มาถึงบ้านท้ายของรายการแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงาน iFreedom TV และท่านด็อกเตอร์วงสวรรค์ก็จะได้ขออำลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันภายในวันเสาร์หน้า 10:00 น.เป็นต้นไปท่านผู้ชมที่เคารพข้าพเจ้าพร้อมด้วยด็อกเตอร์วงสวรรค์ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีที่มาถึงต่อสรุปบางปัญหา